โทษทีนะครับที่มาสายบริษัทตั้งกฎไว้ว่าเริ่มทำงาน9โมงเช้าเมื่อวันคุณก็มาสายใช่ไหมครับผมทำไมคุณถึงมาสายเพราะผมไม่สามารถมาทันเวลา9โมงครับแล้วทำไมคุณไม่สามารถมาถึงก่อน9โมงเพราะผมสายครับฉันรู้ค่ะว่าคุณสายแต่ฉันกำลังถามถึงเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงมาสายเพราะว่าบริษัทตั้งกฎไว้ว่าให้มาทำงาน9โมงครับฉันรู้ค่ะว่าบริษัทให้คุณมาทำงาน9โมงแต่ฉันกำลังถามคุณว่าทำไมคุณไม่สามารถมาทำงานตามที่กฎบริษัทตั้งไว้ให้มาทำ9โมงคะเพราะตอนผมมาถึงเนี่ยมันเลยเวลา9โมงแล้วครับฉันรู้ค่ะคุณตอบคำถามฉันแบบดีๆได้ไหมได้ครับโอเคคุณมาทำงานเลย9โมงถือว่าสายใช่ไหมคะครับแล้วทำไมคนอื่นไม่สายแต่คุณสายคะเพราะคนอื่นไม่เหมือนผมครับไม่เหมือนตรงไหนก็คนอื่นมาถึงก่อน9โมงเลยครับแล้วคุณล่ะผมมาถึงหลัง9โมงครับโอเคฉันรู้ว่าการที่คุณมาสายเนี่ยคุณมาหลัง9โมงเช้าแต่ตอนนี้ฉันกำลังถามถึงเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงมาสายคุณตั้งกฎว่าให้มาบริษัท9โมงครับมึงตบกูดิมึงตบกูดิยังไงมึงตบกูดิเฮ้ยฉันถามคุณอีกรอบนะทำไมก่อน9โมงคุณยังมาไม่ถึงบริษัทเพราะว่าตอนเช้าผมมาถึงบริษัทแล้วผมพบว่าพบว่าอะไรพูดต่อสิพบว่ามัน9โมงครึ่งแล้วครับมึงตบหน้ากูสิมึงตบหน้ากูตบจริง